ทดสอบครับเตาอบชุดที่933ตรงนี้นะครับเตาอบหมากเตาอบพืชเตาอบเกษตรนะครับตัวนี้ก็เสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับแล้วก็ต่อทางแคสเปิดวาล์วที่ดัง นะครับจากนั้นครับกดสวิตช์เปิดนะครับมอเตอร์จุดควบเพลิงนะครับแล้วก็มือขวาจับควบเพลิงมือซ้ายเร่งวาล์วลมเป่าไปครับตัวนี้เข้าสู่ผ้าใบนะครับตัวจะวนเข้าไปคลุกในห้องเผามีกับวัตถุดิบของเราอบไปเรื่อยๆนะครับเร่งร้อนตรงนี้นะครับเร่งก็เร่งตัววาล์วตัวกลมๆนะครับนั่นนะครับเป่าไปเรื่อยๆถ้าอยากจะปิดนะครับวัตถุดิบแห้งแล้วก็ปิดที่วาล์วแก๊สก่อนจากนั้นก็กดสวิตช์นะครับสวิตช์สีแดงก็มาปิดที่ถังนะครับก็เป็นอันจบขั้นตอนการทำงานก็ง่ายๆนะครับ